行こう。うん、ไปกันเถอะはい。ค่ะนี่จับมือเช็คแขนแล้วได้เพื่อนร่วมทีมแล้วไม่เหงาแล้วช่วงแรกช่วงเหงาเซฟไว้ก่อนกันฟาดผมจะเล่นยาวๆให้จบเลยไงครับทีเดียวเพราะว่านี่มันรู้สึกจะ2ชั่วโมงกว่าก็จบแล้วเป็นเนื้อเรื่องสั้นๆนะครับมาฉันมีเพื่อนแล้วไงไม่สู้อโลนอีกแล้วยิงยิงยิงเอ้ยโอ้โหรังแข็งร่วงไปเลยมาเฉยเอ้ยแข็งเอ้ยไปต่อเลยมิกกี้นี่น่าจะเป็นแผนที่โอเคแผนที่จริงด้วยเอาแล้วจะใช้ทำไมวะเนี่ยเป็นโฟกัสล็อกเป้าล็อกเป้ากันแล้วจัดเต็มล็อกไปแล้วก็เอาไปอีกโอ้หลังแข็งเหรอหลังแข็งเหรอเฮ้ย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 ล็อกไปจริงมันจะพอน่าจะมีท่าเมเทโอแล้วในภาพมัสลิปคุณเพิร์ลมีท่าเมเทโอนะท่าโหดมากมันเป็นท่าแม็กเลยมีเฉพาะพอคนเดียวนะครับมาจากไหนก็เยอะแยะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยเดี๋ยวนะฟ้าผ่าไปหน่อยที่จัดไปดิวครับดิวชุบชุบชุบโอ้ยไม่โดนเลยโอ้ตายหมดแล้วเหนื่อยเหลือเกินก็แต่เรามาอยู่ตรงส่วนไหนเนี่ยเออ
ยังอีกเหรอเยอะมากเยอะมากตีให้ตัดใจเลยเยอะเหลือเกินเยอะเหลือเกินป่าเข้าไปป่าเข้าไปป่าเข้าไปท่าสายฟ้าตัวเนี้ยจะเป็นท่าแบบออกแบบหน่อยนะหมดสักทีเหนื่อยเหนื่อยมากศัตรูมาเยอะเหลือเกินโอ้ทางออกเหรอมันไม่มีสแตนเดี๋ยวนะแอคเซสซอรี่โอ้โหหูแมวดูตลกไปเลยแฮะมาปิดมันไม่สวยอ่ะต้องโชว์วงแขนดิติดปีกอ่ะผมว่ามันดูตลกอ่ะมีลูกลายสู้ของเดิมไม่ได้อ่ะของเดิมดีสุดละผมคงไม่ใส่ดีกว่ามันดูตลกไปหน่อยเอาแบบนี้แหละออริจินอลสุดละบางทีออริจินอลมันก็สวยกว่าการทำอะไรแต่งคอสเพย์เยอะเกินไปนะว่ายน้ำอ๋อไม่ใช่ว่าไม่ใช่น้ำทะเลทรายอันเนี้ยนึกว่าเป็นแม่น้ำเอ้ยเป็นทะเลพวกอะไรอย่างเงี้ยงั้นแสดงว่าน่าจะเป็นเกาะที่มีทะเลทรายここはあの子たちと出会った世界本当にたくさんの世界が闇に飲み込まれているんだねアクアはこの世界を知っているのかい？はい。ここを訪れた時、キーブレードを継承してもいいと思える子たちがいたんです。でもすでにテラが継承していたようなので、やめたんです。え？まさか、その子たちの名前は？พวกเด็กคนนั้นชื่ออะ？確か。ถ้าจำไม่ผิด。ソラとリク。ソラกับリクนะครับなるほど。いいね。じゃあきっとここに。え、きっとね。え？今僕と扉を閉めようとしているのはアクアが出会ったその二人なんだ。あの二人が？そこなんだ。彼らがキーブレードを初めて手にしたこの地、その裏となる闇の世界側のここに僕が探している闇のキーブレードがあるはずだ。โอ้ย時間がなさそうだ。急ぐ。ไม่เวลาละรีบไปเถอะต้องรีบไปประตูหน่อยครับโอ้โหฮาร์เรตโผล่มาอีกแล้วโโอ้โหนี่นะเป็นบอสใหญ่ของคุณแน่แล้วนะครับผมโอเครับไปจะหนีไปไหนเล่าโว้ยโอเครับเป้ารับเป้าจัดไปนั่นแหละโอ้โหโอ้โหมันโจมตีตาแดงโจมตีโอ้โหโหดมากโหดมากขอตาแดงทีโหดแล้วเนี่ยเฮ้ยถอยแล้วตาแดงตาแดงมันโจมตีโอ้ยิงก่อนยิงก่อนโอ้โห
โอ้ยยังเลิกโอ้ยยังไม่ได้โจมตีเหรอโอเคเลิกแล้วตาไม่แดงแล้วโอ้ยตาแดงทีไม่โผล่เลยครับมาโดรู้อ่ะโดรู้อ่ะไปไหนหมุนติ้วมาล็อกเอาเลยมิกกี้ล็อกซักนั่นแหละลุงตีนั่นแหละลุงขังนงเหนียวลุยเลยโดนไหมอ่ะโดนโอ้ยโอ้ไม่โดนไปเรื่อยๆไม่โดนโอเคครับหยุดโกละวอนโอ้โหอลังการงานสร้างโอ้คิวให้ตัวเองก่อนโอเคครับขายโกรธแล้วเราก็เป็นฝ่ายตีโกรธแล้วมิกกี้หลบแล้วหลบหลบก่อนโอ้ยโดนบอลลูกกลมโอ้ยังอีกเหรอโอ้มันอลังการงานสร้างมากโอ้ยังไม่ขายโกรธยังอีกโอ้พิกกี้ต้องหน่อยโอ้ดีนะมันพิกกี้มีฮิลโอ้อลังการเหลือเกินมาอะไรลุยจัดไปเอาเด็กจัดไปสวนมั่งเอาเด็กสวนโอ้ยหิวก่อนโอ้ยเกือบแล้วโอเคหายกลัวแล้วตามันเหลืองตาได้อีกแล้วตีเอาเด็กมาเจอไฟเผาอุ้ยแม่โอ้เรียบร้อย
หนื่อยเหลือเกินคุณโอเคไปมิวนี่ฮะที่โซระวาดให้กับไคริきっとこの中だคีย์เบิร์ดทองคำนั่นไงそのキーブレードがキーブレードこれが僕も探していた鍵闇の世界のキーブレードだ。キーベーの闇の世界のキーブレード。キーベーの闇の世界のキーブレード。二人が闇の扉を結ぶ。二つの鍵が扉を結ぶ。光を封じる闇への扉。光あるものを通さぬ扉。鍵はこれで揃った。あとはこちらから扉を閉じるもの。それは光と闇を結ぶ扉は。心に光を持つ者は通れない。つまり、そこから闇が溢れ出しているんだ。そこを閉じるには、光と闇のキーブレードと両側から扉を閉じるものが必要なんだ。それなら、ミッキーがキーブレードを使って、私がその間に扉を閉じます。いや、扉を閉じるものはもう決まってるんだ。え？おい。ถูกกำหนดไว้แล้วแล้วใครแล้วฮะโอ้นี่โลกตรงไหนส่วนไหนเอาไอ้ประตูนี่มันキングダムハーツの扉。バトルキングダムハーツ。あれは君が知っているキングダムハーツとはまた別なんだ。少し規模の小さい世界の心のキングダムハーツ。真のキングダムハーツではないけれど、このまま開いた状態にしておくと、ここから闇が溢れ出して世界を覆ってしまう。キリコマ、ではいるのに、では、だいたいまん。この鍵だ。光の世界にいる空の鍵を合わせれば扉を閉じることができる。あとはリクさえ来てくれれば。空、リク。あれは。みんなリク。これで揃った。アクアも一緒に。あ、しまった。แย่แล้วさせるか มีทางหรอกเอาพ่อเอาพ่อไปเถอะค่ะแต่ว่าโอ้โอ้มิกกี้ล้มเลยฮะชุดหลุดอะคอไปไหนแล้วอ้าวอะคอจะไม่ได้ถูกออกมาครับยังอยู่ในโลกแห่งดาร์คเวิลด์อยู่โอ้ต้องสู้อีกเหรอเนี่ยโอ้อะคอซวยเลยกาลิโน่世界の戦いはまだ続いている。ロエンさんペラとミッキーの言葉でそれを知ることができた。だったら私はもう少し闇の世界にとどまろう。もし誰かが闇の世界に迷い込んだ時には力になれる。私につながる道をたどれるよう。闇を照らす光となろう。そしていつかテラとベンの元に帰る。私はマスターアクア。マスターアクア。心配は必要ない。สิ่งที่กังวลอ่ะ
ไม่จำเป็นนี่จบเลยสวยครับโอ้โหนี่ครับฉากนี้นะครับที่ริคุบอกว่าที่มิกกี้โผล่มาตรงนี้ครับชุบนี่ไงฉากตรงนี้โซระโซระคาคิวคาคิวใช้กุญแจห้องกันเลยตรงนี่ฮะไอ้ตรงฉากนี้อ๋อโอเคนึกออกแล้วนึกออกแล้วสวยจังเธอก็สวยแม่โหภาพเองคือตอนคืนแล้วครับคงตัดเวลาไปช่วงเย็นฮะโอชิโซระท้องฟ้าเป็นดวงดาวเทล่าเวนโหนอนนานเลยเนี่ยมาตาฮิโตริกะคนเดียวอีกแล้วยกัตตาเซไกะไซเซซุรุโนเนคากิกะมิชิบิคุโคโรโนมามะนิให้กุญแจเป็นคนนำทางไปここにいるฉันอยู่ตรงนี้จบไปแล้วนะกับตัวปฐมบทของภาค Kingdom Hearts 2.8 หรือ Birth by Sleep 0.2 นะครับผมซึ่งไอ้ที่ผมก็พูดก่อนแล้วกันครับว่าในตัวเกมอ่ะที่เห็นฉากจบที่มิกกี้กระโดดมาถึงงั้นแล้วที่เห็นลิคูกำลังนั่นคือเป็นฉากจบของภาคแรกนะครับกับ Kingdom Hearts Final Mix ที่ฉากที่ตัวลิคูเนี่ยอยู่กับมิกกี้เมาส์ที่อยู่ของ Dark World นะครับแต่ผมพวกโซล่าเนี่ยอยู่ในส่วนของโลกแห่งแสงนะครับผมแล้วก็อย่างที่เราเห็นนะครับว่าตัวอคอนะครับผมยังอยู่ในส่วนลึกของ Dark World อยู่ซึ่งอย่างที่เราเห็นในไม่เห็นดิเพราะว่าเอ้ยเห็นแล้วขอโทษทีเห็นพอดีผมนึกว่าผมจะตัดตรงนั้นไปแต่ผมคิดว่าตรงนั้นคิดว่ามันไม่มีเสียงก็น่าไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าจะเห็นใช่ไหมครับว่าเพลงฉาก OP อ่ะจะเห็นมือโซล่าเนี่ยได้ยื่นมือเข้าไปช่วยอคอร์นะครับผมซึ่งอันนั้นคือเป็นการสื่อถึงว่าเดี๋ยวในภาค3เนี่ยโซล่าน่าจะเข้าไปใน Dark World เพื่อที่จะไปช่วยเหลืออคอร์นะครับผมแล้วก็น่าจะเป็นเขาบอกว่าจะเป็นภาคปิดบทของเปียโนนะครับผมซึ่งทั้ง3คนอาจจะได้กลับมาเจอกันอะไรอย่างนี้นะครับผมนะก็มาดูกันนะครับผมคิดว่าโซล่าเนี่ยต้องเข้าไปช่วยเหลืออคอร์แน่นอนนะครับผมส่วนเทอร่ากับเวนเนี่ยคือผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมลืมนามไปแล้วด้วยกับเวนเนี่ยผมไม่รู้ว่าเห็นยังอยู่ที่เอกสารนั่นอยู่ในป่านั่งมองอยู่ตรงเนินป่ากับเทอร่าเนี่ยไอ้ที่เห็นนั่นนะคือมันยังไงต่อก็ยังไม่รู้เพราะว่าเทอร่าก็ต้องสู้กับเซียนอสที่เข้าไปควบคุมร่างของเขาอยู่นะผมก็ต้องมาดูกันว่าเหตุการณ์เป็นยังไงนะผมนะโอเคเดี๋ยวผมกดข้ามก่อนแล้วกันนะตรงนี้ไม่น่ามีอะไรดูซิมันจะหมดไหมมีอะไรบ้างอีกไหมยังมีนะฮะนี่ใช่ฉากที่เจอกับนี่ไงฉากที่อพอไปคุยกับชายชุดดำนะฮะผมซึ่งก็ไม่รู้เป็นใครแล้วก็จบเลยไหมนี่ครับคาสกะนิอากัวの声が聞こえた気がしたอากัวは俺を助けるためにอากัวช่วยฉันไว้どうしてもっと早く話してくれなかったんだไม่พูดให้เร็วกว่านี้ครับอากัวは望んだことなんだたとえそうでももっと早く助けに行くべきだった俺たちにも話してほしかったまあ待てリク。ああ、大変かリク。王がアクアと再会した時でさえ、
闇の世界へ行く方法を探すのは容易ではなかった。คนที่เขาช่วยนี่แบบอยากจะไปขอบคุณเนี่ยขอช่วยลิขุไว้นะฮะอควาを無事に助けて戻れる力を持つ者はいなかった。だから私が禁じたのだ。語ることさえな。なぜ語ることも。知れば今のようにお前や何より空が無謀に乗り込もうとしただろう。でももう準備は整った。僕とリクトでアクアを探しに行こう。はい、ああ、私とリクがもちろんだ。ちょっと見ない間に随分変わったね、リク。そうか。うん、なんだか空みたい。それ褒めてるのか。もう大人ぶるのはやめたんだ。心のままに自由でいたいと思ってる。確かに空っぽいな。でもリクはリクだよ。私も少しでも力になれればいいのですが、どうすれば。新たなキーブレード使い、カイリとリアのことは魔法使いマーリンに頼んである。リア？リア。アクセルのことだよ。アクセルが。彼は人間に戻って空のことも助けてくれた。心配しなくていいよ。みんな頑張ろう。じゃあリク、僕たちも出発しよう。まずは闇の世界への入り口を探さないと。おうよ、これを持って行きなさい。三人の妖精からの贈り物を預かっている。リクと二人分、闇に対抗する新たな子供だ。จะไปพักแล้วありがとうございます。ขอบคุณครับ。ซา行こう。ไปไปเถอะ。เฮ้ยไม่รอโซล่ากันหน่อยเหรอใจร้ายทำไมทิ้งโซล่าไว้เดี๋ยวมันน่ามีฉากที่โซล่ากลับมานี่ครับผมถ้าได้มาแน่นอนเพราะว่าในเทเลอร์ก็มีเนี่ยแหละน่าจะมีบ้าไม่เกิดทันไงล่ะずいぶん遅かったけど、何してたの？秘密。ความลับ。ただいま。กลับมาแล้วครับ。あれ。あれ。みんなは？そこらか。みんなにはそれぞれ使命があってな、先に立ってもらった。เมื่อกี้เพิ่งไปแล้ว。あいさつなしに。ผู้หมอนั่นใจร้าย。ごちそうあったしょ。そうならないマシャ。だから、挨拶もなしで別れたくなかったんだよ。ごちそうあったしょ。どうだ。そうじゃなくて。まあまあ落ち着きなさい。ゼアノートを倒すには、悲しみの中で眠る者を再びこの地に迎えねばならない。これは最初に話したな。今回の承認試験は目覚めの力を手に入れる旅でもあった。だが空は最後に闇に飲まれたことで、新たに身につけた能力が完全ではない。さらにゼアノートの器とされかけたことで、これまで身につけた能力の多くが失われている。それは自覚しているのではないかな。はい、トボンエイ、これはソーラーか。ソーラー。大丈夫。いつものことだし。リクが賢者アンセムから受け取った。ただ、これは心を戻す手がかりとなるデータの解析も、チップとデールに頼んである。これも大きな手助けとなるであろうが。何よりゼアノートの企みを阻止するには空の力が不可欠だ。空が心のままに進むことで七人の光の守護者が揃うであろう。まずは失った力を取り戻すのが先決だ。すべてを取り戻すことはできないだろうが、今回の承認試験で得ようとしていた目覚めの力だけは完全な状態にしなければならない。
かつて失った力を取り戻したヒーローの元を訪ねてみるがよかろう。何かヒントが得られるかもしれない。ですね。うん。ヒーロー様、僕たちも空と一緒に行きます。もちろんそのつもりだ。空を助けてやってくれ。ドナルド、グーフィー。空はマスターに槍じゃあったし。まさか落ちるなんてびっくりしたよね。おい。まだまだ始まるぞ。僕たち三人で一人前だね。自分で言うなよ。また楽しくなりそうだね。旅行じゃないんだぞ。ไม่ได้ไปเที่ยวนะไม่คิดจะลาชิปัสตาเอาเดินทางเลยชิปัสไปละครับซึ่งก็ไม่รู้ภาค3เลยเริ่มเปิดฉากว่าจะเดินทางไปไหนนะโอ้ยายจะไปขยานนี่เหรอどうやって行けばいいんだ？ไปยังไงนะ？出発だよ。あ、ก็ต้องออกเดินทางใช่ไหม？前とは航路が変わってるみたい。イエシッド様は空が心のままに進めって言ってたよね。そうだ。どっち？それ、あ、あってないでしょ。やめて聞いてます。考えてるよ。聞いてるだな。何も浮かばないんだよ。でもどうやって考えねえ。前に行ったことがあるんだから、その友達のことを考えてみたら？どう？何にも浮かばないよね。浮かぶはずないよね。鍵が導く心のままに。え？何それ？これまで何度か旅立つとき、イエシッド様が必ずボソッと言ってたよ。そうなの？聞いたことある？空耳だったのかな？鍵が導く心のままに。ให้กุญแจเป็นคนนำพาไป。ดูเหมือนโซล่าคิดออกนะครับ。やってみるよ。ลองดูแล้วกัน。นี่ให้ทีเวียนำทาง。โอ้โหทีเวียยังเป็นทีเวียเน่าอยู่เลย。ประตูนี่โอเคโอลิมปัส目指して出発だเดี๋ยวออกเดินทางรีคอนเน็กต์คิงดอมฮาร์ทโอเคครับจบไปแล้วนะครับอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้คือกับ Kingdom Hearts Battle Series 0.2 นะครับผมซึ่งเดี๋ยวในส่วนเรื่องนี้คืออย่างที่สรุปง่ายๆคืออคอยังอยู่ในเรื่องของ Dark World อยู่นะผมไม่ได้ออกไปไหนเพราะว่าถูกไอ้พวกฮาร์เลตนั้นพักดันกลับเข้าไปที่เดิมนะครับส่วนซึ่งลิคุกกับมิกกี้เนี่ยพยายามจะไปช่วยอคอนะครับผมอย่างที่เห็นนะครับซึ่ง2คนออกเดินทางไปแต่ว่าส่วนโซล่าเนี่ยก็ผมคิดว่าในส่วนภาค3เนี่ยน่าจะเป็นคนที่ไปช่วยเหลืออคอมาแน่นอนนะครับผมนะก็ต้องมาดูกันในส่วนของเกม Kingdom Hearts 3ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมในส่วนนี้ผมขอจบในส่วนของโปรเจกต์ Kingdom Hearts Birth by Sleep 0.2 เท่านี้นะครับผมก็เดี๋ยวไปต่อกันในส่วนของ Kingdom Hearts ภาคต่อๆที่ผมกำลังทำอยู่นี้แล้วกันนะครับผมนะใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับควรกด Subscribe ได้แชร์ใต้คลิปนี้ด้วยกันนะครับผมมีใครยิ่งแชร์ยิ่งดีเลยนะครับไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับบ๊ายบาย